ันพร้อมสามีเรือนหอนุ่นศิรพันธ์บ้านปลายชีวิตเก็บเงินอยู่บ้านพักคนชราสำหรับคู่รักในวงการบันเทิงค่ะที่บอกได้เลยว่าคบหากันมาอย่างยาวนานกับคุณนุ่นศิรพันธ์นางเอกสาวคนสวยและสามีอย่างคุณท็อปที่คบหาดูใจกันมาอย่างยาวนาน10กว่าปีโดยล่าสุดเขาเจ้าตัวเนี่ยบอกว่า13ปีที่คบกันมาไม่เคยได้ดอกไม้ในวันวาเลนไทน์ไม่ต้องมีของให้กันไม่ต้องหวานใส่กันแค่เป็นวันธรรมดาที่แสนพิเศษมันก็มีคุณค่ามากๆถามว่าทะเลาะกันมากมายก็มีบ้างค่ะแต่ส่วนมากเราไม่ค่อยมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันนั่นก็คือธรรมดาของการใช้ชีวิตคู่ส่วนเรื่องที่หลายคนค่ะเชียร์ว่าอยากให้ทั้งคู่นั้นมีลูกด้วยกันแต่เจ้าตัวยังยืนยันว่าไม่อยากมีโดยเจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์ไว้ค่ะว่าช่วงบั้นปลายชีวิตนั้นอยากจะหาบ้านพักคนชราในวัย55ปีเพื่ออำนวยความสะดวกสบายและเอื้ออำนวยต่อการแพทย์สำหรับสังคมผู้สูงอายุและบุคคลที่ไม่มีลูกเพราะว่าคิดและคุยกันไว้แล้วว่าเราจะไม่มีลูกด้วยกันนั่นเองค่ะและเขาเองเนี่ยก็ถือว่ามีการวางแผนชีวิตบั้นปลายที่เตรียมตัวไว้อย่างดีแล้วด้วยล่ะค่ะ